วภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลามฟัฟฟี่กันค่ะเนื่องจากสลามฟัฟฟี่เนี่ยมันจะต้องใช้โฟมโกนวดเยอะๆแป้งอะไรอย่างนี้เนาะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเราจะมาทำจากเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานะคะหรือว่าสารตั้งต้นโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะเบกกิ้งโซดานะคะไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยจ้ะตอนแรกเราก็จะใส่กาวน้ำขุ่นลงไปนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะประมาณสักช้อนชาหนึ่งประมาณเท่านี้นะอย่าใส่เยอะนะมันจะทำให้มันแข็งเวลาใส่เนี่ยต้องคนไปด้วยนะทุกคนคนแบบนี้กาวน้ำขุ่นไม่ใช่กาวน้ำใสนะสลามจะเป็นตัวเหมือนของแข็งไหมคะ oh, no. จะเป็นตัวแบบนั้นแหละจ้ะแม่คลองแครงนะจ้ะคลองแครง เพราะฉะนั้นเวลาบีบมันจะต้องแบบฟุบฟุบฟุบแบบมีเสียงออกมา เดี๋ยวยังไงจะไปซื้อไมค์ ASMR มาแล้วนะคะอดใจไม่ไหวอยากได้ยินเสียงสลาม okay. ชัดๆแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่โฟมโกนหนวดลงไปนะโฟมมีหลายแบบอยากให้ได้สีฟ้าใส่แบบนี้ละกันประมาณนึงนะต้องโคนลงไปก่อนนะคะเขาถึงจะแบบฟูขึ้นมาค่ะเห็นปะโฟมมีความพิเศษนะว้าวได้สีฟ้ามาแล้วหนึ่งแน่เขาเริ่มฟูขึ้นแล้วฟูเบกกิ้งโซดาเหรอป้าพาไม่ใช่ฟูเพราะโฟมโกนหนวดค่ะโฟมโกนหนวดถ้าเห็นลดราคานะแบบเขาใกล้หมดอายุอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปซื้อมาเลยนะคะในห้างอะเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบนั้นอยู่เราไม่ได้เอามาใช้อยู่แล้วนะเราเอามาเล่นนะต้องซื้อแบบลดราคาไม่งั้นล่ะแย่เลยค่ะแพงมากๆ แค่นี้เองนะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปจริงๆแล้วอะใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ดูไหมถ้าใส่น้ำยาปาพาดิเป็นเลยล่ะลองใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์แล้วกันต้องเป็นยี่ห้อรีนิวเท่านั้นด้วยนะไม่งั้นไม่เป็นนะจ๊ะทนเลยถ้าเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ยี่ห้ออื่นก็ไม่ขึ้นนะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ก็ขึ้นแล้วรู้สึกได้จ้าแม่ตาดาเราได้สลามมาแล้วนะคะเนื้อแบบพอดีมากๆเลยถ้าเราใส่บอแล็กนี่คือจะแข็งเกินไปนะคะให้เราใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะเนื้อจะออกมาพอดีนะจะน่าเล่นสุดๆเลยทำอะไรให้ดูดูนะ1 2 3เอาไม่ติดอ่ะนี่ oh, no. จริงๆมันต้องติดมือหน่อยๆถึงจะสนุกอ่ะทุกคนแต่อันนี้มันเริ่มไม่ค่อยติดแล้วอ่ะตอนแรกมันติดพอนวดไปนวดมาก็ไม่ติดแล้วอ่ะคนอะไรอยากให้สลามติดเลยขึ้นสรุปได้แล้วนี่ okay. เหมือนในโฆษณาไงวิฟฟอมอะไรอย่างงี้เห็นไหมนี่คือความจุดเด่นของเขาค่ะจุดเด่นของเขาเป็นแบบนี้ขวาวิฟฟอมนี่เห็นไหมฟรัฟฟี่สุดๆเลยเนื้อดีมากๆเลยนะทุกคนต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆทำไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพอร์เฟคมากๆเลยนะคะถ้าใครรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวยังไงจะเอาอะไรดีๆเด็ดๆนี้มาฝากอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ